กุนซือช้างศึกโล่งอกแข้งสำคัญเจ็บไม่หนักโจนาธานพร้อมล่าทองเต็มสูบกุนซือช้างศึกอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทยโล่งปุรเชษทอดสนิทและบุคคอรี่เหลมดีเจ็บไม่หนักด้านโจนาธานยันฟิตเต็มร้อยพร้อมบูกุนซือช้างศึกโคชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยเพิ่งพาลูกทีมอัดลาว 4-1 เมื่อวันที่8พฤษภาคมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศ4เกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแน่นอนแล้วล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคมโคชระนำลูทีมลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม EDC เพื่อเตรียมพร้อมก่อนแข่งขันกับเวียดนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายรุมถล่มหนุ่มกัมพูชาอวดตัวดูบอลจำนวนมากสุดท้ายโดนตำรวจรวบการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและเรียกแมตช์ฟิตให้คนที่ไม่ได้ลงสนามก่อนการฝึกซ้อมโจนาธานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยที่เพิ่งเดินทางมาสมทบกับทีมและได้ลงเล่นในช่วง10 นาทีสุดท้ายเกมกับลาวกล่าวว่าผมรู้สึกดีในวันนี้ผมคิดว่าเราทำได้ดีในเกมล่าสุดทั้งการมีบอลและตอนไม่มีบอลเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เราสามารถปรับปรุงและมีทัวร์นาเมนต์ที่ดีในการนำความสำเร็จกลับมาสภาพร่างกายของผมถือว่าพร้อมพอสมควรผมมีอาการล้าเล็กน้อยเพราะผมเพิ่งลงสนามในเกมกับบุรีรัมย์มาและเดินทางมาแต่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะลงสนามเกมกับเวียดนามผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทีมที่ดีพวกเขาทำงานหนักมากแต่ผมคิดว่าเราสามารถชนะได้ตอนนี้ทั้งสองทีมเข้ารอบรองแล้วแต่เกมยังสำคัญที่เราจะพยายามเอาชนะเพราะเราต้องการชนะทุกเกมและสร้างความมั่นใจในการเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามได้ผมอยากขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์เราและตามให้กำลังใจเราอยู่ที่ไทยปีนี้เราต้องการเหรียญทองเราจะทำทุกอย่างทั้งตัวผมสตาฟโค้ชนักเตะเพื่อนำเหรียญทองกลับมาที่ไทยให้ได้เพื่อแฟนบอลมีความสุขด้านอิสระศรีทโรกล่าวว่าสำหรับปุรเชษฐ์และบุคคอรี่มีแค่อาการตึงเล็กน้อยและเจ็บคอเล็กน้อยจากการถูกกระแทกตามลำดับแต่ไม่เป็นอะไรตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายและบอกนักเตะว่าให้พร้อมที่จะเล่นในแมตช์ต่อไปและพร้อมสำหรับรอบต่อไปด้วยเกมกับเวียดนามเราอยากชนะและเข้าที่1แต่ว่าเราต้องเตรียมนักเตะให้พร้อมสำหรับรอบรองชนะเลิศด้วยต้องรอดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนต้องประเมินดูทุกนัดที่เราลงไปเล่นผมต้องการชัยชนะต้องดูวิธีการหน้างานว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเราต้องทำเต็มที่การได้มา20คนครบเป็นเรื่องดีมากๆเพราะสามารถทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปได้ด้วยโดยเฉพาะในเกมรับหรืออาจจะรวมถึงกองกลางที่เล่นในแนวลึกมาเติมเต็มด้วยเกมต่อไปเราจะพยายามเล่นตามสไตล์ของเราอยู่ที่จังหวะฟุตบอลไม่ได้เร่งจนเกินไปอาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นเกินครึ่งเกมรอบรองชนะเลิศเราต้องรอดูสภาพความพร้อมว่าตอนนี้ทำให้เต็มที่ให้ไปเล่นรอบรองให้สมบูรณ์ที่สุดที่ดูสนามที่เราจะย้ายไปเตะเป็นมีบางอย่างที่ดีกว่าถ้าฝนตกมีผลกระทบเสมอแต่ว่าระบบระบายน้ำทำได้ดีเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแต่ระบายได้เร็วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหายกเว้นตกมาหนักจริงๆถ้าไม่มีน้ำขังเป็นเรื่องดีเกมกับเวียดนามเป็นอีกเกมที่เราต้องโฟกัสและพยายามทำเต็มที่เพื่อเอาชนะเพื่อทีมและทุกคนและเพิ่มการแข่งขันของทีมและเพื่อแฟนบอลสำหรับคนที่มาเสริมเขามีความเคยชินกับทีมชุดนี้อยู่แล้วเราร่วมซ้อมและไปทัวร์นาเมนต์เอเชียมาแล้วที่ส่งลงไปก็เพื่อให้ซึมซับบรรยากาศในทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่าและไม่ได้เจอเกมที่เข้มข้นเท่าไหร่
โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามที่ปรินซ์สเตเดียมในวันที่11พฤษภาคมเวลา 19.00 น.ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต7และ M-Court HD 30ด่วนอัยการสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยคดีฟอเร็กลบ3ดีเจอข้อหาหนักนำตัวยื่นฟ้องศาลทันทีด่วนอัยการสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยคดีฟอเร็กลบ3ดีเจอข้อหาหนักนำตัวยื่นฟ้องศาลทันทีฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังสองสามีภรรยาพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานอัยการเพื่อฟังคำสั่งตัดสินคดีฟอเร็กซ์ 3D ในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนายพัฒนพลหรือดีเจแมนกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอัยการจะมีคำสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้ากำลังรอคุณแม่มาถามว่าพร้อมประกันตัวไหมก็ต้องลองสู้วันนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งคืออะไรสำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมไว้ยังต้องรอให้แม่มาทั้งนี้ตนก็คงไม่เลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกแล้วขณะที่สุธีวรรณหรือใบเตยมีสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดคณะทำงานสำนักงานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้องแก่ผู้ต้องหาทั้ง6รายตามข้อกล่าวหาและดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง6รายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งสำหรับผู้ต้องหา6รายที่อัยการสั่งฟ้องประกอบด้วยนายพัฒน์พลกุญชรนางสาววสุธาวันกุญชรหรือทวีสิงห์นายฉัตรชัยคดชินนายธีพัศกรกิมวังตะโกนายสุรนาถนาคมุสิกนายอายุวัฒน์ชัยเมธนรากูลThank you.